จุดที่สี่ลิฟเฟรีเจียนถ้าอยู่นี่อันเนี้ยในคุกอันนี้ในคุกไม่ใช่ต้องวาร์ปนอกวาร์ปในน้ำแม้ก็มีวงเหลืองๆกดเปิดซีรีขึ้นมาใกล้ๆเลยใกล้ๆอันนี้คล้ายๆอันก่อนคลิกซ้ายเก็บสกิลมาได้สกิล E ใช่ไหมกดสกิล E เป็นอะไรอะระเบิดหรือเปล่าเรากดเริ่มท้าทายไปก่อนเห็นไหมไอ้ผลจ้ำม่ำที่ว่าผมว่าเล็งตรงกลางน่าจะระเบิดอ๋อกด E เพื่อระเบิดนี่จุดวางระเบิดพยายามหลบไอ้ก้อนสีน้ำตาลห้ามโจมตีไอ้ก้อนสีน้ำตาลโยนลงมาตรงกลางนี้พอระเบิดไปถึงเป้าหมายกด E อีกครั้งเพื่อระเบิดทิ้งเวลามันก็ให้มาเยอะอยู่นะนาทีกว่าๆเรียบร้อยแล้วก็ว่ายมาใกล้ๆไอ้นี้เพื่อเก็บในมินิแมปมันยังไม่บอกจุดเราก็ต้องว่ายไปนิดนึงว่ายไปทางไหนดีนี่ไอสกิลเมงเนี่ยเมงที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเก็บมาแล้วไม่ต้องเก็บซ้ำก็ได้ถ้ามันยังไม่หายไปอันนี้ตัวอะไรระเบิดทิ้งอุ้ยครั้งเดียวผ่านเลยเหรออันนี้มันฟุกนะเมื่อกี้มันเหมือนมีอุปสรรคด้วยไม่ใช่เหรอเหมือนมีถังระเบิดอยู่ข้างหลังไม่แน่ใจจุดต่อไปเห็นไกลๆในแผนที่มินิแมปไหนอ่ะข้างล่างเริ่มท้าทายอันนี้เหมือนเดิมรอให้จุดสีส้มเข้ามาใกล้ๆแล้วก็กดระเบิดไปยังเฮ้ยได้อยู่แฮะได้อยู่แปลว่าเบมไอตัวก้อนใหญ่ๆเมื่อกี้มันมีเกาะอยู่มันก็เลยไม่หายไปต้องรอไอก้อนส้มนี้ว่ายไปตรงโน้นไม่ใช่ว่ายไหลเฮ้ยไม่ทันอ่ะเฮ้ยมันมีเกาะขึ้นมาใหม่ผ่านไประยะหนึ่งดังนั้นเราก็ต้องทิ้งแถวๆนี้นั่นแหละพบ3เม็ดหารูปพลั่วมันได้มันน่าจะอยู่ผิวดินป่ะนี่ๆๆๆอ่ะจบแล้วเหรอ